สวัสดีครับวันนี้นะครับจานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการต่อจอเพิ่มนะครับเป็นจอที่2นะครับของตัวเองหลายคนอยากที่จะมีพื้นที่ในการทำงานบนหน้าจอมากขึ้นนะครับก็เลยทำการเพิ่มจอที่2เข้าไปนะครับแต่วันนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อจานเพิ่มจอที่2เข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือมีจอหนึ่งชัดแล้วก็จอหนึ่งไม่ชัดนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับว่าเอ๊ะทำยังไงเมื่อเราต่อ2จอเข้าไปแล้วจอไม่ชัดหรือว่าจอมันเบลอครับจะทำยังไงนะลองมาดูเคสกันเคสที่จันเจอนะครับก็คือแบบนี้ครับตอนแรกเนี่ยจันมีแค่จอเดียวนะครับเป็นจอทางด้านขวามือนะครับเดิมทีมันมีจอเดียวมันก็ปกติครับผมนะครับสามารถทำงานได้ปกตินะเราก็เผอิญว่าเดิมทีเนี่ยเราก็มีการต่อจอเนี้ยกับ HDMI มันก็ชัดดีนะแต่คราวนี้ครับเรามีการเพิ่มจอขึ้นไปอีกหนึ่งจอครับเพื่อที่จะทำให้การทำงานหรือว่าพื้นที่การทำงานของเราเนี่ยมันดูมีพื้นที่ที่เยอะขึ้นนะครับก็เลยซื้อจอมาเพิ่มเมื่อซื้อจอมาเพิ่มปั๊บพอเราต่อแบบนี้เลยนะครับดังรูปเลยนะครับก็คือจอใหม่เนี่ยต่อเข้าที่ HDMI นะครับและจอที่2จอเก่าของเราเนี่ยนะครับจางก็ต่อเขาที่ตัวพอร์ต VGA นะครับเนื่องจากว่ามันมีสาย VGA มาแถมมาให้เราก็เลยลองต่อเข้าไปนะครับแล้วก็คิดว่าตัว VGA เนี่ยพอร์ต VGA เนี่ยมันขับถึงFull HD ได้นะครับเท่าที่อ่านจากสเปคนะครับแล้วก็ลองต่อเข้าไปแล้วก็ผลปรากฏว่ามันก็เป็นแบบนี้ครับจอที่1ก็ชัดดีนะครับจอใหม่นะจอใหม่ก็ชัดดีแต่จอที่เราต่อผ่านทางพอร์ต VGA เข้าไปนะครับมันไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดแล้วก็มันจะมีบางส่วนของหน้าจอเนี่ยมันขาดหายไปนะครับจะทำยังไงดีนะครับเดิมทีต้องบอกว่าการ์ดที่จันใช้นะครับการ์ด VGA โทษทีครับการ์ดแสดงผลกราฟิกการ์ดเนี่ยที่หลังเครื่องของจันใช้เป็น NVIDIA GT730 นะครับซึ่งการ์ดตัวนี้ก็มีความสามารถในการต่อ3จอเลยนะครับแต่เราก็งงๆนิดนึงเมื่อเราต่อจอที่2เข้าไปแล้วภาพมันไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการนะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับนะโอเคการแก้ไขปัญหาจอที่2ที่มันเบลอหรือมันไม่ชัดนะครับหลังจากที่เราต่อจอนั้นเข้าที่ VGA port นะครับจานเลยต้องทำการเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับก็คือย้ายมาใช้พอร์ตเป็น DVI นะครับซึ่งจอนี้นะครับมันไม่มีพอร์ต DVI ซัพพอร์ตที่ด้านหลังมันมีแค่ HDMI แล้วก็ VGA นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะสามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับก็คือเราจะต้องซื้อตัวหัวแปลงนะครับหรือว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่มีความสามารถในการแปลงนะครับตัวนี้นะครับนะมันเป็นแปลงจาก DVI นะครับไทป์จะเป็น 24+1 นะครับนะก็คือมี24พินแล้วก็บวกอีก1ตรงนี้ออกมานะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะคอนเวิร์ตมันกลายเป็น HDMI ครับแล้วก็ลองซื้อมาตัวนี้ก็เป็นตัวหัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งราคาที่ซื้อตอนนี้ก็ประมาณ150บาทแล้วก็ลองเปลี่ยนเข้าไปนะครับสายที่ใช้นะครับก็ยังคงเป็นสาย HDMI ผู้ทั้งสองฝั่งนะครับก็ลองต่อเข้าไปครับผลปรากฏว่ามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยงงๆนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเราใช้ VGA เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับถึงFull HD ได้นะครับซึ่งพยายามค้นจากสเปคในระบบคอมพิวเตอร์เขาบอกว่ามันถึงนะถึงแต่คราวนี้ไม่รู้ว่ามันมีติดปัญหาอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครรู้ปัญหานี้ก็แนะนำหรือว่าพิมพ์ในรายละเอียดด้านล่างเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับขออาจารย์แก้แบบนี้ครับใช้เป็นพอร์ตตัว DVI นะครับแล้วก็ใช้ตัวคอนเวอร์เตอร์เข้ามาช่วยนะครับมาดูต่อนะครับเมื่อเราแก้ไขแล้วภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือจอทางด้านซ้ายมือก็ชัดเจน
นะครับโดยต่อเข้าที่ HDMI port นะครับส่วนจอตัวเดิมนะครับก็ลิงก์เข้าที่ port DVI นะครับแต่เราจะต้องมีตัวคอนเวอร์เตอร์แปลงด้วยนะครับถ้าใครเจอแบบนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจอภาพที่มันต่อเข้าไปแล้วมันเบลอแบบนี้นะครับอาจารย์แนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนมาใช้พอร์ต DVI นะครับแล้วก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับมันเบลอขนาดไหนเบลอแบบว่าเราดูออกครับมันจะเหมือนตัวอักษรต่างๆมันจะไม่คมนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดพวกวิดีโอ YouTube เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าภาพมันไม่ได้ใสมากนะครับแต่ดูจากสังเกตจากฟอนต์นะฮะฟอนต์เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่คมเลยนะครับนะคราวนี้เมื่อเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเทคนิคที่จันแนะนำทุกท่านแล้วนะครับวิดีโอนี้จันยังจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถจัดการจอได้บน Windows ได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคที่บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเทคนิคที่จันว่านั้นมันคืออะไรนะครับเมื่อเราต่อจอเรียบร้อยแล้วนะครับจันอยากให้เรามาเซตอัพตัวซอฟต์แวร์ที่บน Windows นิดหนึ่งนะครับโดยการมาที่พื้นที่ว่างแล้วก็ทำการคลิกเมาส์ขวาเลือกที่ Display Setting รอสักครู่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่เห็นหน้าจอในการแสดงผลแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีความสำคัญครับถ้าเกิดว่าจอของเราไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะทำการย้ายจอลักษณะแบบนี้ได้นะครับเมื่อเราย้ายจอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกด apply นะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจอไหนคือจอเบอร์1หรือจอเบอร์2นะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่ม identify เห็นไหมครับจะปรากฏที่เลข1ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าจอ2ก็จะขึ้นเลข2นะครับเราก็จะรู้ว่าจอเราเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายเป็นจอ1ถูกต้องนะแล้วก็จอของเราอีกจอหนึ่งอยู่ฝั่งขวาเป็นเลข2ถูกต้องนะนะครับมันมีอีกเทคนิคนึงครับที่หลายคนไม่รู้นะครับเทคนิคนี้ก็คือการปรับเคลื่อนจอให้มีความต่อเนื่องกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าผมเลื่อนเมาส์จากทางด้านจอซ้ายหรือว่าจอหนึ่งเนี่ยมาทางด้านขวาแล้วเราพบว่าเราเลื่อนไปแล้วครับระดับของเมาส์เนี่ยมันอยู่ต่างกันบางจออาจจะมีขนาดจอที่ไม่เท่ากันนะครับนะมันจะเหลื่อมกันเยอะเลยให้เราใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือเราลองจับที่จอ2นะครับเราสามารถที่จะลดระดับนะดูว่ามันสูงหรือมันต่ำแบบนี้นะครับมันจะทำให้การเคลื่อนเมาส์ผ่านจากจอ1มาจอ2เนี่ยมันจะสมูทขึ้นมากเลยดูจากหัวลูกศรที่เวลาที่เราลากผ่านนะครับมันจะอยู่ในระดับเดียวกันมันจะไม่โดดขึ้นมาเลยนะมันจะไม่โดดถ้ามันโดดเนี่ยเราใช้เทคนิคที่จะบอกนะครับก็คือเคลื่อนจอ2ขึ้นหรือลงนะครับจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะห่างที่มันห่างนะครับนะมันห่างมากหรือน้อยเราก็ปรับได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับเมื่อเราต่อจอเรียบร้อยแล้วเราพบว่าจอของเราเนี่ยนะครับเมนูหลักนะครับมันอยู่ที่จอ2นะแล้วเราอยากให้มันเมนูหลักนะครับในการบูตวินโดว์พวกทัชบาร์เนี่ยมันมาอยู่ที่จอ1นะครับทำอย่างไรนะครับก็คือเราก็จะมาคลิกที่จอ1นะครับแล้วเราก็จะมาเลื่อนที่ด้านล่างมันจะมีตัวเลือกนี้ครับที่ชื่อว่า make this my main displayนะครับก็คือเป็นการบังคับหรือว่าย้ายเมนูหลักของ Windows ทั้งหมดเนี่ยมาที่จอที่เราคลิกให้เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าไม่รู้เนี่ยโอ้โหแบบต้องไปงมหานานมากเลยนะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคของการย้ายเมนูจอครับโอเคครับวันนี้ก็คิดว่าหลายท่านน่าจะพอได้ไอเดียนะครับในการที่จะไปเซตอัพจอของเรานะครับให้คมชัดนะครับเพื่อความสบายตาในการทำงานนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ